วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาอัปเดตสั้นๆให้ FC ได้ดูกันเนาะว่าวันนี้มาดามไปทำอะไรมาวันนี้มาดามไปโกกผมงอกมาค่ะเห็นไหมไม่มีงอกเลยแต่ร้านเขาก็ดีนะคะร้านเขาทำดีเขาทำดีมากเลยจองเวลาตั้งแต่วันที่3มกราคมเพิ่งจะได้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่21กุมภาพันธ์เนาะเดือนกว่าเพิ่งจะได้โกกก็โกกงอกนะคะโกกงอกก็ราคาเขาเห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยราคาเขาก็จะประมาณ700คูณนะคะ700คูณก็ลองคูณ5ดูว่าเท่าไหร่มันจองเวลาเนี่ยนานไม่พอนะคะก็แพงด้วยแต่เราทำเองไม่เป็นเราก็ต้องแบบยอมเราก็ต้องยอมเสียตังค์เนาะยอมเสียตังค์แต่เขาทำดีมากเขาแบบอบไอ้น้ำให้ด้วยแล้วนู่นนี่นั่นเขาก็ทำดีนะคะถ้าเราโกกเองเนี่ยมันโกกไม่หมดอ่ะมันโกกไม่หมดแล้วแป๊บเดียวมันก็จะขึ้นมาอันนี้เขาก็จะนานหน่อยนะคะ3ถึง4เดือนนะคะถึงจะผมงอกนี่ขึ้นจะมาให้เห็นอีกนะคะจะมาให้เห็นอีกก็วันนี้ก็จะมีภาพในภาพแล้วก็เป็นวิดีโอสั้นๆในร้านเสริมสวยนะคะเอามาฝากด้วยเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าของร้านเขาเนาะเพราะว่าคนทางนี้เรื่องการถ่ายภาพเรื่องการถ่ายวิดีโอนี่เขาจะค่อนข้างจะยากนิดนึงก็จะระวังนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าเจ้าของร้านเขาไม่ให้ถ่ายนะคะรายนี้ก็เราก็จะถ่ายไม่ได้แล้วนี่ก็แอบถ่ายนิดหน่อยเอามาให้ FC ได้ดูกันนะว่าร้านเสริมสวยต่างประเทศนี่เป็นแบบไหนเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเราจะตัดผมทำผมทำอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ใช้เวลานานหน่อยนะคะจองเป็นเดือนเลยล่ะค่ะจองเป็นเดือนเลยค่ะคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ